ดีครับวันนี้นะครับก็อยู่ที่แปลงหญ้าสิกเนี่ยเหมือนเดิมนะครับผมเพิ่นจะมีลูกค้ามารับครับแต่ลูกค้าที่บ้านครับไม่เยอะนะครับรับนิดๆหน่อยๆนะครับคือก็ลงมาทายนะครับแล้วก็สิมาจะคิดขายหญ้าเหมือนเดิมนะครับมารับที่สวนนะครับก็กิโลกรัมละ5บาทนะครับ5บาทนะครับหรือตอนนี้เฮาก็มีแบบใหม่แล้วครับคือส่งนะครับส่งเขตอีสานนะครับกับกิโล5บาทที่เก่าแล้วครับแบบมีรถส่งหญ้านะครับตอนนี้แต่ว่าอย่างไรไปส่งไซส์นั่นก็ต้องระบุพิกัดนะครับแอดไลน์มาแล้วก็ส่งพิกัดมาแล้วก็ตกลงราคาครับจ่ายค่าขนส่งเองนะครับว่ารถเขาลัดเอาจากบ้านนี่ก็ตกลงกับรถเองเลยครับเพราะแต่เฮามีรถไถนะครับแต่ว่าให้ตกลงกับรถนะแต่ว่าหญ้าราคา5บาทเหมือนเดิมนะครับราคา5บาทเหมือนเดิมครับแต่ว่ารถขนส่งนะครับจะมีรถขนส่งนะครับเป็นรถขนส่งแบบรถคอกวัวนะครับแบบขนส่งหญ้านะครับแต่ว่าค่าขนส่งก็คิดตามระยะทางนะครับแบบว่าศรีสะเกษหรือสุรินทร์บุรีรัมย์ยังกลับไปส่งทั้งหมดได้หมดนะครับหรือโคราชหรือแถวอะไรอุดรอะไรก็ได้หมดนะครับตอนนี้เราอัปเกรดเป็นมีรถรับส่งแล้วนะครับแบบแต่ว่าก็ขายแบบส่งออนไลน์เหมือนเดิมนะครับกระสอบเหมือนเดิมเหมือนกันกระสอบละ350บาทรวมส่งนะครับถ้าปลายทางก็เพิ่ม20บาทเป็น370บาทจ่ายเงินหน้าบ้านครับอันนี้แบบกระสอบนะครับกระสอบ1ก็บรรจุ12กิโลนะครับแต่อยากได้5บาทก็ให้จ่ายค่าน้ำมันรถขนส่งเองนะครับเราสามารถส่งให้ได้ครับหรือในเขตอุบลนะครับให้เราไปส่งเราก็จะคิดน้ำมันเหมือนเดิมครับน้ำมันก็จะเอารถตัวเองนี่แหละไปส่งแต่ว่าต้องติดเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับแล้วก็ในเขตอุบลนี่ก็คิดน้ำมันเหมือนเดิมครับคิดค่าน้ำมันนะครับแต่ค่าหญ้าก็5บาทเหมือนเดิมนะครับผมไปเบิ่งหญ้าเนี่ยผมจะอัปเดตให้เบิ่งนะครับนะว่าหญ้าเฮาตอนนี้เป็นไงแน่ครับผมไปนี่นะครับหญ้าของเฮานะครับก็เมื่อคืนฝนตกนะครับค่อนข้างที่จะหนักนะครับก็เนี่ยหมอกเต็มเลยครับท่านพันเราก็อายุมาเดือนนะครับเดือนนิดๆนะครับนี่นะกำลังแดงเลยนี่นะครับถือว่าสวยนะครับสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมแล้วก็จำหน่ายอยู่ที่กิโลกรัมละ5บาทนะครับแบบมารับเองที่สวนนะครับหรือไม่ให้ไปส่งก็คิดน้ำมันนะครับคิดน้ำมันนะครับเนี่ยกระสอบก็กระสอบละ350บาทนะครับรวมส่งนะครับกระสอบละ350บาทรวมส่งเปรียบไปทางเพิ่ม20แบบเหมือนเดิมครับราคานี้เราขายมา2ปีนะครับไม่แพงนะครับบางคนบอกว่าแพงแต่ว่าคุณรู้ไหมว่าค่าขนส่งมันแพงนะครับค่าขนส่งแพงนะครับต่อกระสอบมันแพงนะครับเราคิดราคานี้มาหลายปีนะครับผมครับติดต่อกับโทรเข้ามาสอบถามนะครับหรือแอดไลน์มาได้ตามเบอร์โทรที่ลงนะครับผมครับมื้อนี้ก็มีลูกค้ามารับนะครับมารับที่สวนแต่บ่หลายนะครับเอานิดๆน้อยๆนะครับกําลังงามกําลังหลบนะครับผมสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้ครับเหมือนเดิมครับผมมาอัปเดตหญ้านิดๆน้อยๆให้เบิ่งนะครับผมโอเคนะครับถ้าสนใจก็สอบถามได้นะครับผมยังไงก็ชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์ให้ด้วยแต่ขอบคุณนะครับผมแล้วคลิปนี้ก็แค่นี้ครับผม